แม้กระทั่งการเสนอชื่อผู้พิพากษาสาลฎีกาเนี่ยเอมี่แบรตต์ทรัมเสนอชื่อซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการโหวตกันในคณะกรรมิการในวุฒิสภาก็จะมีการโหวตกันในวุฒิสภามีการประชุมใหญ่และคณะกรรมิการที่จะไต่สวนผู้พิพากษาคนนี้แต่ประเด็นซึ่งเธอกําลังเริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นประเด็นซึ่งเกี่ยวกับความเกรงกลัวว่าเมื่อเธอเข้าไปดารงตำแหน่งผู้พิพากษาสารดีกาเนี่ยเธอจะไป ยกเลิกคำวินิจฉัยเดิมของศาลดีกาในปีคริสตศักราช1973เป็นคดีซึ่งมีชื่อว่า Roe v s Wade R v Wade เนี่ยมันเป็นคดีซึ่งมีการตีความไปว่าสิทธิ์ของผู้หญิงในการทำแท้งเนี่ยมีนะมีแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเยอะมากมายนะแต่ว่ามีนะตราบใดที่แบ่งออกเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้อมันมีข้อมูล เนื้อหาทางกฎหมายเยอะแยะที่ตามมาแล้วมันเป็นเงื่อนไขแต่ว่าสิทธิ์สิทธิ์ขั้นพื้นฐานตรงนั้นมีซึ่งคำวิน,นิจฉัยนี้ RVW ในปี1นึ3เนี่ยมันเป็นคำวิน,นิจฉัยซึ่งฝ่ายซ้ายในสหรัฐฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายเดโมแครตเนี่ยเขาเกรงว่าพอเอมี่เข้าไปดำรงตำแหน่งแล้วเธอเป็นผู้พ,พากษสาศาลสูงสุดทำให้เสียงข้างมากเป็นขั้วอนุรักษนิยมเนี่ย มันจะมีการตีความคดีอื่นๆในอนาคตซึ่งอาจจะทําให้เป็นการคล้ายๆยกเลิกยกเลิกมุมมองของศารซึ่งเคยตีความสิทธิ์ในการทําแท้งของผู้หญิงตามตามโรเวอร์เวดเอาจริงๆแล้วเนี่ยเอมีค่โนค,นค,นคนที่เบรตเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์และเคยพูดถึงเรื่องนี้ตอนที่โดนต่สวนก่อนที่จะเป็น ขึ้นมาเป็นผู้พายส,สาสารกลางตั้งนานแล้วย้อนกลับไปประมาณน่าจะ4ปีที่แล้วว่าเขาเชื่อในหลักการสเต e ริเ i ซิ s ซึ่งเป็นหลักการซึ่งต้องยืนตามคำวินิจฉัยเดิมดัะนั้นต่อให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีทัศนะว่าผู้หญิงไม่ควรมีสิทธิทำแท้งซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขามีทัศนะอย่างนั้นนะแต่ว่าต่อให้ตัวเขาเองเป็น Pro Life เนี่ยแล้วเขาเป็น practicing catholic คือเขานับถือศาสนาคริสต์เป็นแคทอลิกเนี่ยและเป็นแคทอลิกท,ที่ดี นะประพฤติตนไปโบสไป,ปคือเธอก็ย้ำว่าเธอไม่ได้เอาคำสอนทางด้านศาสนาเนี่ยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยคดีเธอเอาตามรัฐธรรมนูญเธอเอาตามรัฐธรรมนูญนะเพราะแต่กว่าทั้งหมดนี้มันไม่พอไงมันไม่พอ,พอเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นพฤติกรรมของสวเดโมแครตหาเรื่องโจมตีเธอและครอบครัวของเธอนะมันมันมีความไม่พอใจ ซึ่งมันซึมลึกจากฝ่ายซ้ายใหม่ในสหรัฐซึ่งเป็นซ้ายใหม่ในสหรัฐที่เกลียดศาสนาและแอนตี้การมีครอบครัวแอนตี้การมีบุตรท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อผมแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยฝ่ายซ้ายใหม่เนี่ยมันมากับมุมมองที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงเนี่ยต้องไม่มีลูกต้องออกไปทำงานอย่างเดียวมีลูกไม่ได้มีลูกเป็นเรื่องซึ่ง ไม่ไม่ไดส้ส่งเสริมความเสมอภาคของสิทธิสตรีฝ่ายซ้ายใหม่ในสหรัฐมันสอนกันอย่างนั้นเขาสอนกันอย่างนั้นและฝ่ายซ้ายใหม่นั้นเป็นฝ่ายซ้ายซึ่งมีที่พลอย่างมากต่อพรรคเดโมแครตในยุคนี้สวหลายคนในพรรคเดโมแครตก็มีทัศนะอย่างนั้นและจะตั้งใจโจมตีเอมี่โคนีแบรตเพียงเพราะว่าเธอเนี่ยแหละมีลูก หคนแล้วก็ไปรับเด็กบุญธรรมมาจากเฮติเลี้ยงอีก2เธอมีครอบครัวที่สมบูรณ์และเธอมีหน้าที่การงานที่เติบโตขึ้นมาในองค์กรซึ่งประสบความสําเร็จเป็นผู้พิพากษาจะเป็นผู้พิพากษาสารดีกาเอมิโคนนี่เบรดเนี่ยคือสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นฝ่ายซ้ายสวอเดอร์ม so ัครตจะต้องพยายามทําลายเธอและยิ่งเธอเป็นแคทอลิกก็ยิ่งจะถูกโจมตี เพราะว่าฝ่ายซ้ายใหม่ในสหรัฐกลายเป็นฝ่ายแอนตี้ศาสนาเป็นฝ่ายก็อดเลสนี่คือสภาพการเมืองในสหรัฐนะเพราะฉะนั้นนี่นี่คือมันเป็นอย่างนี้อยู่จริงก็ก็ผมก็เล่าตามเนื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์หลังจากนี้มันก็มันก็จะค่อนข้างโหดเวลาคุณเห็นบรรยากาศในการไต่สวนการการวิพากวิจารณ์เดะเรนซึ่งเกี่ยวกับผู้พากษาสารดีกาคนใหม่ซึ่งมีการนำเสนอขึ้นมานะครับ